เดี๋ยวเราทำข้าวมาก่อนมีเสียงเริ่มแล้วเริ่มไลฟ์แล้วสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาสักครู่หนึ่งนะฮะรอเพื่อนๆ เข้ามาสักครู่หนึ่งประมาณนี้เนาะอือฮึทำสี่ไฮไลท์นานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วสิประมาณกี่เดือนเอ่ยโอ้โหนี่แสดงจำไม่ได้นานมากโอ้มันค่อนข้างเส้นเล็กแต่ว่าอยากโศกนิดๆเนาะแต่ว่าพอเปียกน้ำมันค่อนข้างตรงการบำรุงทรีทเมนต์ไปให้ในส่วนของปลายผมเนาะจะได้ดูนุ่มขึ้นดูความแห้งก็จะได้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นครับผมโอเคสวัสดีเพื่อนๆ นะครับสวัสดีนะครับอาจารย์บดินทร์นะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำการตัดผมนะครับในทรงมีเดียมเลเยอร์เนาะนะฮะวันนี้ก็จะตัดในลักษณะของอีกเทคนิคหนึ่งนะครับโดยที่เราจะไม่ได้ใช้กริปในการหนีบผมเลยหรือเก็บผมเลยนะครับเราจะใช้วิธีการตัดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งรอเพื่อนๆ เข้ามานะครับใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ประดินด้วยนะครับใน Barber Bane Angel แล้วก็ The Rabbit Hole นะครับติดตามอาจารย์ได้นะครับในเพจ The Rabbit Hole นะครับหลัก2นะครับ MRT หลัก2บางแคVHS Academy Barber Bane แล้วก็ L Angel นะครับนะคนก็ดูมากี่ท่านแล้วเอ่ย12คนแล้วครับ12แล้วนะฮะสภาพผมนางแบบเป็นผมหยักโศกนะครับเส้นเล็กนะครับแต่ตอนนี้ผมของนางแบบค่อนข้างที่จะเท่ากันหมดเลยนะครับเลยทำให้น้ำหนักของกรอบทรงเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างแลดูตรงในช่วงที่ผมเปียกน้ำนะครับแต่จริงแล้วเป็นผมหยักโศกนะครับเราก็จะไล่เลเยอร์นะครับไล่ระดับลงไปแล้วก็เพิ่มวอลุ่มทางด้านบนนะครับก็ไม่ได้สูงมากแค่ระดับปานกลางหรือแค่มีเดียมนะครับเราจะไล่เลเยอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหน้าเราจะกำหนดในส่วนของที่สั้นสุดประมาณแก้มนะครับหรือปากนะครับเราค่อยไล่เลเยอร์ลงไปจนถึงกรอบทรงด้านล่างเดี๋ยวกรอบทรงด้านล่างเราจะตัดออกประมาณสัก2นิ้วนะครับให้ความยาวอยู่ที่ประมาณแค่นี้นะครับเพราะว่าตัดเอาผมที่แห้งเสียออกไปด้วยนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้จางประดินด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับแชร์เพจนะครับจะได้แนะนำเทคนิคในการตัดผมให้กับเพื่อนๆนะครับช่างผมด้วยกันนะครับโอเควันนี้จะตัดเลเยอร์มีเดียมเลเยอร์นะก็คือจะไม่ได้ใช้กริปเลยนะครับจะใช้เทคนิคในการตัดและการแบ่งในการแสกนะครับและก็องศาในการยกต่างๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับโอเคเสียงได้ยินนะครับเพื่อนๆเสียงได้ยินชัดไหมโอเคกี่คนแล้วเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดฐานผมก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับความยาวด้านหลังนะครับกับด้านหน้าในระดับมีเดียมที่นางแบบหรือลูกค้าต้องการรูปหน้านางแบบสวยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสวยให้กับนางแบบเพิ่มเติมด้วยทรงผมมีเดียมเลเยอร์
เสียงชัดขอบคุณครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะตัดหาฐานผมก่อนนะครับนะฮะในตำแหน่งของความยาวปานกลางโอเคประมาณนี ตัดหาฐานผมนะครับด้านหน้าอีกนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้โอเคครับเราก็มาตัดหาฐานผมด้านหลังนะครับตัดหาฐานผมด้านหลังให้เชื่อมกันกับในส่วนของด้านหน้าที่เราตัดไปนะครับแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะตัดกรอบด้านหน้านะครับก็คือแบ่งเป็นซ้ายและขวานะครับจะตัดทีละด้านนะจะตัดทีละข้างนะครับจะตัดข้างขวาของนางแบบก่อนนะครับในการไล่เลเยอร์ในส่วนของด้านซ้ายมือเราจะเก็บผมไว้ก่อนนะครับไว้ด้านหลังนะครับนะฮะฉีดน้ำนิดนึงเนี่ยอีกข้างนี้โอเคนะครับเราแบ่งในส่วนของครึ่งหน้าครึ่งหลังนะครับตรงระหว่างนะครับกระหม่อมกับใบหูของข้างขวานะครับทีนี้เราจะแสกเป็นแนวตั้งเนาะแสกเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างเลเยอร์กรอบทรงด้านหน้านะครับตัดในส่วนของเลเยอร์ด้านบนก่อนนะครับความยาวประมาณปากนะครับเผื่อความยาวไว้นิดหนึ่งนะครับหวีผมนะครับมาที่ใกล้ไลน์แล้วก็สไลด์นะครับเชื่อมเลยคุณวิชัยบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ตัดทรงอะไรคะวันนี้ตัดทรงมีเดียมเลเยอร์นะครับนะฮะทรงมีเดียมเลเยอร์ก็คือจะมีการไล่ระดับของส่วนด้านหน้านะครับไปจนถึงกรอบทรงที่เราตัดฐานตัวยูไว้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆเราจะใช้การโน้มไปข้างหน้าทั้งหมดเลยแล้วการตัดสไลด์เลเยอร์นะครับก็คือสั้นไปหายาวมันจะได้ระดับทั้ง2สเต็ปก็คือได้กรอบทรงสไลด์ด้านหน้ากับความทุยวอลุ่มด้านหลังนะครับไปพร้อมๆกันโดยเทคนิคเดียวกันนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้กิฟ
นะครับหนีบผมหรือการแบ่งผมในลักษณะใช้กริปหนีบเลยนะครับเราจะใช้การแบ่งผมองศาในการยกและวิธีการตัดนะครับโอเคต่อกันเลยนะครับเราก็จะได้เลเยอร์ทางด้านหน้าของช่อแรกแล้วนะครับเรามาต่อกันเลยในส่วนของช่อที่2นะครับใส่เป็นแนวตั้งนะครับระหว่างใบหูด้านขวานะครับทำการโน้มตัดนะครับในช่อด้านบนนะครับมาที่ใกล้ลายที่เราตัดไปแล้วนะครับมีผมมาเชื่อมต่อในส่วนของด้านล่างนะครับเชื่อมต่อเลยนะครับในส่วนของด้านหลังใบหูนะครับทีนี้เราจะแสกเป็นกลีบส้มนะครับทางด้านหลังเราจะแสกเป็นกลีบส้มโอเคบีผมให้เรียบร้อยนะครับทำการโน้มมาตัดช่อหน้าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะถูกโน้มมาตัดทางด้านหน้าทั้งหมดแล้วมันจะกลายเป็นเลเยอร์ที่มีความทุยหรือวอลลุ่มปานกลางทันทีเลยนะครับเราก็ตัดตามใกล้ลายที่เราตัดไปแล้วช่อแรกนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือว่าพอให้มีเชฟแล้วก็รูปทรงเลเยอร์ที่เราต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราเซตผมเสร็จนะครับเซตทรงเสร็จด้วยวิธีการใดแล้วเราค่อยมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับความผิวความบางหรือวอลลุ่มต่างๆเดี๋ยวเรามาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ลายผมประมาณนี้เลยนะครับนะฮะตัดต่อไปจนถึงเซนเตอร์ด้านหลังตรงกลางนะครับใส่เป็นกลีบส้มนะครับโอเคแล้วก็หวีมาทางด้านหน้านะครับตรงด้านบนเราก็หวีมาตรงใกล้ลายด้านบนได้เลยนะครับก็คือตรงเลเยอร์ด้านหน้าที่เราตัดไว้แล้วฮะแล้วทำการตัดสไลด์ไล่ไปจนถึงฐานผมด้านล่างนะครับเช็คนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับช่อสุดท้ายนะครับเซนเตอร์ตรงกลางหวีไปทางด้านหน้านะแล้วก็ตัดที่ตำแหน่งเดิมนะครับหวีด้านหลังนะครับมาข้างหน้านะครับเราจะได้เลเยอร์ทางด้านหลังโดยอัตโนมัติ
ผมนั่งแบบก็น้ำหนักหรือความหนาก็ปานกลางนะครับเนื้อผมค่อนข้างเยอะฮะหวีมาเลยนะครับถ้ามีตัดก็ตัดนะครับถ้าไม่มีตัดก็ไม่ต้องตัดนะครับนี่เราก็จะเช็คทรงละเพราะว่าด้านหลังโน้มมาไม่ค่อยถึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเช็คกรอบทรงนิดนึงโอเคด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับจะเรามาต่อทางด้านซ้ายมือกันนะครับผมน้ำเล็กน้อยในส่วนของช่อแรกนะครับที่เป็นช่อใกล้ลายหรือช่อฐานเป็นส่วนสำคัญของช่ออื่นๆนะครับจะต้องแม่นนิดหนึ่งนะครับจากความยาวองศาต่างๆให้ใกล้เคียงกับด้านขวาที่เราตัดไปแล้วนะครับโอเคนะครับทางด้านเก็บด้านขวาไว้ก่อนนะครับด้านซ้ายแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังนะครับโอเคเก็บผมไปทางด้านหลังนะครับเริ่มตัดช่อหน้านะครับแบ่งเป็นแนวตั้งเพิ่มเติมได้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อผมด้านหน้าจะน้อยกว่าด้านหลังเล็กน้อยโอเคนะครับนำไกด์ไลน์นะครับช่อด้านขวามาเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วเราก็โน้มตัดเอียงนิ้วนะครับในลักษณะเดียวกันแล้วก็เช็คดูความยาวโอเคนะครับเช็คดูความยาวตรงฐานนะครับถ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อตัดต่อได้เลยโอเคจะได้ฐานประมาณนี้นะครับฮะต่อช่อที่สองเลยนะครับวีผมให้เรียงเส้นก่อนนะครับแล้วตัดช่อด้านบนนะครับมาที่องศาเดิมนะครับที่เรายกดูไกด์ไลน์นะครับเราทำการตัดโอเคนะครับต่อช่อด้านหลังใบหูมีผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะยกตัดในช่อด้านบนนะครับบีนะครับโน้มนะครับมาตัดในใกล้ลายช่อแรกเพื่อนๆทันไหมครับสอบถามเข้ามาได้นะครับกันไม่เอ่ยทรงมีเดียมเลเยอร์นะวันนี้เป็นการตัดโดยไม่ได้ใช้นะฮะก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับกรอบทรงทั้งสองข้างนะครับเราก็ไล่ตัดไปเรื่อยจนถึงฐานผมด้านหลังเลยนะครับ
โอเคด้านหลังก็แบ่งเป็นกลีบส้มนะครับโอเควีผมมาทางด้านหน้านะครับที่ใกล้ลายเดิมโน้มผมมาด้านบนนะครับโอเคแล้วก็ตัดเลเยอร์นะครับเชื่อมกรอบทรงด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับทางด้านหลังต่อเลยนะครับโอเคหวีผมมาตัดทางด้านหน้านะครับโน้มมาแล้วก็ตัดสวัสดีคุณเจสองพันปีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะตัดทรงมีเดียมเลเยอร์นะครับวันนี้นะฮะตอนนี้อาจารย์ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนการตัดข้างหน้าใช่ไหมอาจารย์ใช่อาจารย์โอเคช่องสุดท้ายนะครับเซนเตอร์ตรงกลางด้านหลังนะครับข้างหลังมีการยกเลเยอร์ยังไงบ้างอาจารย์ข้างหลังจะเป็นลักษณะยกเลเยอร์ไปทางด้านหน้านะครับก็คือวีโน้มจากทางด้านหลังนะครับขึ้นมาทางด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้เลเยอร์ของด้านหลังที่มีวอลลุ่มนะครับสั้นปานกลางใกล้เคียงกับความยาวของด้านหน้านะครับวอลลุ่มมันก็จะประมาณนี้แล้วไล่ลงไปเลยนะครับเป็นวิธีการโน้มการยกตัดในลักษณะของเลเยอร์ปานกลางนะครับหรือการโน้มตัดนะครับมาที่ใกล้ลายช่อแรกนั่นเองนะครับมันก็จะได้เลเยอร์ทางด้านหลังโดยอัตโนมัติทีนี้เราก็เช็คนะครับถ้าผมบีมาแล้วไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เช็คทรงเฉยถ้าทำผมแบบไหนครับที่เหมาะกับทรงนี้บ้างครับอาจารย์ถ้าเป็นผมลักษณะผมเส้นเล็กปานกลางผมแบบไม่หยิกมากหรือว่าไม่อยากโศกมากแล้วก็ไม่ได้ตรงไม่ได้ยืดผมออกมาจะออกมาสวยเพราะว่าริ้วลายของกรอบทรงเลเยอร์ด้านหน้าจะสวยมากแต่ถ้าเป็นผมอยากโศกผมหยิกอะไรพวกนี้ครับอาจจะเป็นการดัดวอลลุ่มเพิ่มเติมนะครับในส่วนของปลายผมให้ดูมุ้งแล้วก็ให้ผมมันนิ่งมากขึ้นนะครับนะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเทคนิคของการดัดวอลลุ่มได้นะครับเพราะทรงนี้จะเน้นในส่วนของกรอบหน้านะครับที่มีความชัดเจนค่อนข้างที่จะเน้นมากเลยนะครับกรอบทรงจะสวยมากในส่วนของด้านหน้าผมแบบไม่เชื่ออยากโศกนิดนึงนะครับอยากโศกนิดนึงครับเส้นเล็กนะฮะแล้วเราก็เช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าใครเอาไปใช้ก็คือแบบว่าต้องเซตนิดนึงใช่ต้องเซตนิดนึงครับนิดหน่อยพอใช่จะดูแลง่ายนะครับลูกค้ากลับไปที่บ้านก็สามารถเป่าเองได้นะครับเน้นในส่วนของกรอบทรงด้านหน้าเท่านั้นเองที่ต้องการความงุ้มนะครับหรือว่าต้องการวอลลุ่ม
เล็กน้อยนะครับมันจะทำให้ทรงผมของกรอบทรงด้านหน้าจะดูชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับจะถ้าผมมีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับสุขภาพผมดีก็แค่เป่าๆก็สามารถเป็นลักษณะของทรงที่เราตัดหรือทรงเลเยอร์ได้เลยทันทีนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอเช็คเดี๋ยวได้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเช็คกรอบทรงทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมนางแบบเป็นผมยักษ์โศกเดี๋ยวจะต้องเช็คในส่วนของผมแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนกรอบด้านหน้าเลเยอร์ชัดเจนใช่เห็นเลเยอร์ชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราหวีขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นทรงชัดกว่านี้ก็ต่อเมื่อใดนะครับเพราะว่าใช่นอกแบบนี้ชื่อยักษ์โศกนี้เองยักษ์โศกโอเคนี้พอเราได้กรอบหน้าแล้วนะครับในกรอบด้านหลังเราสามารถสร้างเลเยอร์เพิ่มเติมได้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้มีความทุยเพิ่มเติมไหมในส่วนของด้านหลังนะครับอย่างนี้ความทุยอาจจะต่ำเกินไปนะครับเราก็สามารถสร้างเลเยอร์ของด้านหลังเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ไกด์ไลน์ด้านหน้านะครับมาเป็นไกด์ไลน์ในการตัดนะครับตัดหาความสั้นนะครับของวอลุ่มด้านบนหรือเลเยอร์ด้านบนก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งโอเคนะครับเช็คในส่วนของวอลุ่มด้านหลังนะครับเลเยอร์ด้านหลังนั่นเองฮะวอลุ่มจับประมาณนี้นะครับเราก็ตัดเชื่อมเลเยอร์ทางด้านหลังนะครับเซนเตอร์ตรงกลางยกขึ้นตัดไปเชื่อมกับด้านบนนะครับที่เราตัดไปแล้วกับฐานด้านล่างเมื่อกี้นะครับนะฮะทีนี้ก็ไล่เป็นกลีบส้มเลยนะครับผมนั่งแบบทำไฮไลท์ทำสีมานะครับนานแล้วโอเคแล้วก็ดูไกด์ไลน์นะครับที่เราจะตัดโอเคนะครับทางด้านข้างนะครับต่อเลยวีมาเช็คเฉยๆนะครับให้มีเลเยอร์ที่เชื่อมกันนะครับตั้งแต่ไล่ระดับจากด้านบนสู่ด้านล่างกรอบทรงก็จะดูบางเบาแล้วก็ผิวมากขึ้นนะครับต่อกันด้วยทางด้านขวาอ
จัดเล็กน้อยนะครับช่อต่อไปนะครับหลังใบหูครับต่อไปช่อสุดท้ายนะครับในส่วนของด้านหน้าด้านขวานะครับบีมาหมดเลยนะแล้วก็ดูไกด์ไลน์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดเพิ่มเติมนะครับเช็คเวลานิดหนึ่งโอเคโอเคผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับทรงมีเดียมเลเยอร์นะฮะความยาวก็เป็นลักษณะความยาวปานกลางความทุยก็เป็นลักษณะความทุยปานกลางนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างปองนะครับมือเซตของเรานะครับมาไดผมก็จะได้เห็นทรงชัดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะอาจจะเท็กเจอร์เลเยอร์นะครับเพิ่มความบางเล็กน้อยในส่วนของด้านหน้านะครับโอเคให้น้องปองไดผมเนาะโอเคกรอบทรงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งเพิ่มเติมในส่วนของกรอบทรงแล้วก็การสไลด์ต่างๆนะครับในเทคนิคของเท็กเจอร์ผมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการไดนะครับแล้วก็การเซตทรงและการเช็คผมอีกทีหนึ่งนะครับครับเพื่อนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยอันนี้ตัดโซมีเดียมเลเยอร์นะนั่นแบบว่าผมหนูบางไม่บางนะผมหนูเยอะมากเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับยังอยู่ในลักษณะปานกลางอยู่ความหนาปานกลางกำลังสวยนะครับเทคเจอร์นิดหน่อยก็สวยแล้วต้องใช่ครับหนูก็อาจจะม้วนวอลุ่มข้างบนกับม้วนตรงปลายแค่นั้นเองวอลุ่มมันก็จะชัดเจนของเขาเองเพราะว่าการตัดผมที่อาจารย์ตัดไปปุ๊บสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายหนูก็แค่เซตในส่วนของปลายให้งุ้มขึ้นแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะต้องเท็กเจอร์นี้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอบทรงค่อนข้างหนานิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูหวานขึ้นเนาะโอเคนี่ก็จะทำให้หนูกลับไปบ้านนะเซ็ตตรงได้ง่ายขึ้นหนูแค่ใบดึงๆนิดหน่อยก็โอเคแล้วแต่ไม่ต้องตรงมากนะถ้าตรงมากมันจะแบ่งวอลุ่มที่เราต้องการที่จะเพิ่มความหนาของผมวอลุ่มของผมมันจะหายไปเราต้องการเน้นให้มันเกิดความโค้งนิดหนึ่งเนาะโอเคเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเท็กเจอร์นะครับหรือสไลด์ผมให้บางขึ้นเล็กน้อยนะลองให้ตัดประมาณนี้แต่วันนี้เดี๋ยวจะม้วนแค่เฉพาะปลายเนาะให้ใกล้เคียงกับในแบบเรสเตอร์ที่
ที่โปรโมทอยู่ในเพจนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บดินทร์ด้วยนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคขั้นตอนของการตัดผมหรือการออกแบบผมนะครับก็คือจะเป็นการแสกผมนะครับการยกองศานะครับและการวางนิ้วในการตัดนะครับโดยที่เราสามารถตัดเลยในเทคนิคเดียวกันนี้นะครับแค่จะไม่ต้องใช้คลิปนิดผมเลยนะครับเราสามารถแบ่งผมแต่ละช่อจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังแล้วหวีโน้มมาตัดทางด้านหน้านะครับโดยลักษณะเลเยอร์ที่เราต้องการสั้นไปหายาวระดับไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราคอนซัลต์กับลูกค้าหรือว่าแบบผมที่ลูกค้าเอามาให้เราตัดเนี่ยความสั้นระดับหน้าเนี่ยอยู่ที่ช่วงไหนนะครับเราก็ไล่จากสั้นไปหายาวได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสร้างวอลลุ่มเทคเกอร์ด้านบนนะครับให้เชื่อมกันนะครับทุกรอบด้านทั่วทั้งศีรษะเลยนะครับเพราะว่าตรงผมมีเดียมเลเยอร์จะเน้นในส่วนของกรอบหน้านะครับที่เห็นไล่ระดับที่มันเชื่อมกันนะครับจะไม่ได้เน้นแบบบางมากหรือซอฟมากเท่ากับบุ๊กคัตหรือฮัตคัตนะครับมันจะคนละแนวกันนะครับต้องการมีน้ำหนักของฐานผมต้องการเลเยอร์กรอบตรงด้านหน้าที่ชัดเจนและดูหวานดูคิ้วนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องการที่จะมีเนื้อผมมีวอลลุ่มด้วยนะครับไม่ได้ต้องการที่จะให้บางทั้งหมดนะครับเข้ามาเพิ่มไหมเอ่ยสวัสดีคุณภูมิยาคียาด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสาธุด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณทำตอนไหนแล้วกันขั้นตอนใดนะครับเซตใดแล้วก็เดี๋ยวเทเกอร์แล้วก็ม้วนปลายนิดหน่อยก็เสร็จแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งช่างผมด้วยนะครับบาร์เบอร์ช่างผมซาลอนหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆในกลุ่มเฟซนะครับส่วนตัวของอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นช่างผมแต่ต้องการตัดผมหรือต้องการเรียนทำผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆช่างผมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเทคนิคในการเรียนรู้ได้นะครับสลาอาจารย์บดินทร์ก็มีคอร์สนะครับทรงแฟชั่นต่างๆทรงเบสิกแอดวานซ์นะครับหรือทรงที่ตัดในซาลอนโดยตรงนะครับก็มีอยู่2คอร์สด้วยกันนะครับสนใจก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาถามได้ในรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนหรือใครอยากจะตัดผมทำซีผมก็สามารถติดต่อได้ที่เดอะรับบิทโฟนะครับเป็นอาทีหลัก2บางแคนะครับถ้าสนใจเรียนก็สถาบันVH Academyเลยนะครับอาจารย์ก็สอนประจำอยู่ที่นี่และมีอาจารย์หลายท่านนะครับที่สอนแต่ละท่านก็มีเทคนิคนะครับที่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเทคนิคพิเศษเฉพาะของแต่ละท่านนะครับก็จะแนะนำหรือสอนให้พวกเราทั้งหมดเลยนะครับไม่มีตั๊กนะครับเราจะเรียนรู้โครงสร้างในการออกแบบทรงผมนะครับในแต่ละเซกชันเราจะตัดแบบไหนแบ่งแบบไหนนะครับทรงแต่ละทรงมีการเชื่อมของทรงพื้นฐาน
ปรับปรุงแอดวานซ์อย่างไรนะครับมันก็จะมีลักษณะของการออกแบบทรงผมนั่นเองนะทางอาจารย์วิทยาการณีก็จะสอนในลักษณะนี้ด้วยนะครับแล้วทรงที่สองจะเป็นทรงเดียวกันหรือเทคนิคเดียวกันที่การตัดในซาลอนนะครับนะฮะเราสามารถนำเอาไปใช้ตัดในซาลอนหรือบาร์เบอร์ได้เลยนะครับเราจะเรียนแค่ไม่กี่ทรงนะครับอาจจะแค่6ทรง8ทรงถ้าเป็นแฟร์กั้นก็อยู่ที่ประมาณ4ทรงนะครับก็สามารถนำเอาไปตัดในร้านซาลอนหรือเป็นทรงแฟร์กั้นที่ลูกค้ากำลังฮิตนะครับวัยรุ่นกำลังฮิตกันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้นะครับนี่เราเห็นปอกตรงแล้วนะครับดูการโค้งมือของช่างฟองแล้วมีการโค้งมือนี้ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ธรรมดาไหมคนนี้เก่งอยู่ตอนนี้ไม่เก่งช่างฟองเราเทปผมเก่งมากเนี่ยมีการสะบัดข้อมือว่าเนี่ยได้รับการเพลงจากอาจารย์โอ๊ตเลยเรามาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอันนีตั้งแต่บีฟอร์ตอนแรกนะครับสำหรับทรงผมเดิมของนางแบบนะครับกับตอนที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าสวยมากขึ้นนะครับสวยอยู่แล้วก็เกิดเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับถ้าเราตัดผมดีนะครับเทคนิคดีและขั้นตอนจะเสร็จไปเสร็จดีนะครับแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้ทรงผมเนี่ยออกมาสวยงามนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงก่อทรงลูกหน้าของลูกค้าได้เลยนะครับในแต่ละทรงเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพผมนะครับของลูกค้าหรือนางแบบด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ตามเรฟเฟอเรนซ์เลยแต่ว่าปรับให้เข้ากับทรงหน้าของนางแบบหรือว่าชีวิตประจำวันของนางแบบหรือลูกค้าด้วยนะครับว่าลูกค้าเซ็ตผมบ่อยไหมชอบม้วนไหมนะครับหรือว่าชอบใดอย่างเดียวหรือว่าจับแล้วก็เป่าอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถเขาเรียกว่าออกแบบดีไซน์นะครับในเทคนิคแต่ละเทคนิคให้เข้ากับสภาพผิวผมและชีวิตประจำวันของนางแบบหรือลูกค้าได้นะครับอ
นี่เราจะมาเลเยอร์นิดนึงเราเรียนนิดครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเทคนิคการเท็กเจอร์ผมนะครับนะฮะในแต่ละทรงการเท็กเจอร์ผมก็อาจจะแตกต่างกันนะครับหรือว่าอาจจะเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพผมหรือเทคนิคที่เราจะต้องการใช้ด้วยนะครับนะฮะนี้เราทำการเช็คกรอบทรงก่อนนะครับมาปลายผมมันข้างหนาเนาะนะฮะโอเคครับดิฟพอยต์เข้าไปนะครับส่วนของด้านหลังนะครับเราก็โน้มไปทางด้านหน้าครับตัดบางส่วนที่มันเกินขึ้นมาเราก็สามารถตัดออกได้เลยนะครับแล้วค่อยดิฟพอยต์เข้าไปโอเคนะครับเป็นนิดนึงฮะเช็คอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับมีผมมาหมดเลยนะมันไปที่กรอบผมนะครับเนี่ยทำการรีพอร์ตเข้าไปโอเคแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสไลด์นะครับเพิ่มเติมเลเยอร์เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับในส่วนของกรอบทรงด้านล่างนะครับแบ่งผมเป็นแนวทะแยงนะครับเก็บผมด้านหลังไว้นะครับเราจะเท็กเจอร์ในส่วนของกรอบทรงด้านหน้าก่อนฮะต่อไปเลยนะครับเหมือนกับเทคนิคที่เราตัดผมนั่นนะครับนะฮะใช้เทคนิคเดียวกันก็สามารถเป็นเทคนิคในการเท็กเจอร์ผมสไลด์ผมได้เลยนะครับ
ฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับเริ่มบางมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับในส่วนของด้านหลังโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปเลยนะครับกับด้านขวามือแต่เป็นแนวเดียวกับที่เราตัดนะสไลด์เลยนะครับส่วนไหนที่บางอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำนะครับทำเฉพาะส่วนที่หนาที่เราต้องการความหวานความผิวนะครับโอเคช่อต่อไปเราจะไม่รวมช่อที่สไลด์ไปแล้วนะจะสไลด์คนละช่อนะครับต้องเปิดตัวหนีบเตรียมเลยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวม้วนปลายเล็กน้อยนะโอเคไกสไลด์ของบาเลนเต้นะครับน้ำหนักค่อนข้างดีมากเลยในการสไลด์ก็ค่อนข้างที่จะทำให้ปลายผมดูผิวดูหวานขึ้นอึบนิดนึงด้านหลังนะครับเล็กน้อยโอเคจะประมาณนี้เลยนะครับปองปองคืออะไรน้องปองด้านขวาจะหนานิดหนึ่งนะครับเราสามารถทำเพิ่มได้น้ำปองม้วนเลยม้วนปลายอย่างเดียวโอเคเอาประมาณนี้นะครับเพื่อนสวยไหมครับงานนะครับทั้งทรงผมทั้งนางแบบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะทำอะไรด้วยจริงน้องปองก็เปลี่ยนสีผมใหม่แล้วก็เปลี่ยนทุกวีคอาจารย์ฮะเปลี่ยนทุกวีคเปลี่ยนทุกวีคที่แล้วสีส้มที่แล้วสีส้มที่เป็นสีเข้มแล้วสีเข้มแล้วไม่ก็เป็นสีตลอดค่ะยังไม่ทนดาวทิกตอกนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดาวทิกตอกเลยคนกดไลค์เป็นพันอย่าพูดนะทำไมเหรอโอเคแค่ไปไปเดี๋ยวเรามาดูทรงโดยรวมนะครับในการเซตทรงทั้งหมดนะครับอ
ม้วนให้เพื่อนๆได้เห็นนิดหนึ่งนะโอเคโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเพื่อนสามารถดูย้อนหลังได้นะครับนะฮะแล้วก็มีคำถามหรือว่าคอมเมนต์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์จะตอบคำถามทุกคำถามเลยนะครับสนใจเรียนนำผมนะครับสามารถเรียนกับอาจารย์มดินได้ที่ VS Academy นะครับถ้าสนใจในการตัดผมทำสีผมแฟชั่นหรือว่าสนใจในการดัดผมดัดดิจิตอลต่างๆก็มีช่างที่ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องดัดดิจิตอลนะครับที่ The Rabbit ก็มีช่างหลายท่านและอาจารย์หมูอาจารย์มดินนะครับแล้วก็อาจารย์โอ๊ตช่างโอ๊ตอาจารย์ปองนะครับหรือว่าช่างปองนะครับ อันนี้ให้เกียรติช่างเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเก่งมากนะครับที่นี่มีช่างที่ให้บริการกับลูกค้านะครับได้หลากหลายนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะตอบให้กับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะเรียนสนใจอยากเรียนอยากตัดผมอยากทำสีผมหรืออยากดัดผมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเซตทรงเสร็จแล้วก็โอเคนะครับก็จะดูทรงผมมีเดียมเลเยอร์โดยรวมกันนะครับม้วนต้องใช้ข้อบิดนิดหนึ่งนะครับอย่างช่างปองนะครับทำม้วนตรงๆไม่ได้ต้องม้วนข้อนิดหนึ่งถึงจะสวยต้องม้วนข้อนิดหนึ่งโอเคเลยสวยเสร็จแล้วเลยข้างหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จยังลูกปองบอกว่ายังไม่เสร็จการตัดผมเนี่ยเรามีเทคนิคที่ดีนะครับแล้วก็ขั้นตอนการตัดที่เป็นขั้นตอนนะครับคือลักษณะว่าแต่ละสเต็ปจะตัดแบบไหนส่วนกรอบทรงตัดแบบไหนด้านบนจะเลเยอร์แบบไหนนะครับถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการออกแบบการดีไซน์ทั้งหมดก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รูปทรงที่ออกมาก็จะทำให้รูปทรงออกมาสวยนะมากขึ้นด้วยนะครับสำคัญอยู่ที่การตัดนะและเทคนิคขั้นตอนต่างๆในการแบ่งผมในการวางนิ้วในการยกองศานะครับส่วนตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับหรืออาจจะเซตเป็นลักษณะที่เราใดตั้งแต่แรกก็ได้นะครับนั่นจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราม้วนมันก็จะเป็นลักษณะรอนตรงปลายผมค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละท่านหรือว่าการดีไซน์ในการออกแบบการเซตทรงนะครับให้กับลูกค้าได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แบ็คนิดหนึ่งนะครับแบ็คเงานะครับอ
ผิดแล้วใช่ไหมข้างหลังใช่ไหมฮะอะไรข้างหลังดูสิโอเคโอเคครับเรามาดูภาพโดยรวมกันเห็นไหมครับเอวีเล็กน้อยโอเคไหมครับสวยเลยโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนนะฮะการตัดทรงมีเดียมเลเยอร์ในวันนี้เนาะนะฮะกับการเซตทรงนะครับแล้วก็การเท็กเจอร์ผมนะครับก็จะได้เทคนิคหลากหลายเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพบกับอาจารย์บดินทร์หรืออาจารย์หมูได้ในทุกวันศุกร์นะครับอาทิตย์ละ1ครั้งช่วงประมาณตอนเที่ยงนะครับนะฮะในแต่ละทรงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าต้องการทรงไหนบ้างนะครับอยากตัดทรงอะไรนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วคือว่าถ้าสนใจอยากจะเรียนก็สามารถทักเข้ามาได้สนใจตัดผมทักเข้ามาได้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่หน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ